มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนดราม่าแล้วชาวเน็ตบอกแบบนี้หลังเห็นคลิปแอนทองประสมตบหน้าดีเจนุ้ยเป็นคลิปสุดเวเล่านะคะเมื่อดีเจนุ้ยออกมาโพสต์คลิปโดนนางเอกตัวแม่อย่างแอนทองประสมตบหน้าสั่นแบบไม่ทันตั้งตัวพร้อมเขียนแคปชั่นว่าไม่น่าไปสงสัยเรื่องพี่แอนเล่นจริงตบจริงเลยฮ่าฮ่าฮ่าหลังจากที่คลิปนี้นะคะถูกเผยแพร่ออกไปก็มีทั้งแฟนคลับที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นตลกและสนุกสนานแต่อีกด้านหนึ่งของคอมเมนต์ไม่เห็นด้วยที่แอนทำแบบนั้นไม่รู้ว่าเป็นสคริปต์หรือเปล่าแต่ดูแล้วสงสารดีเจนุ้ยเพราะฟังจากเสียงก็ดูตบแรงหน้าดูแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะแอนได้เข้ามาคอมเมนต์ใต้คลิปของดีเจนุ้ยว่าหนุ้ยพี่ขอโทษตอนนั้นพี่จำความอะไรไม่ได้เลยดราม่าแล้วค่ะชาวเน็ตบอกแบบนี้หลังเห็นคลิปแอนทองผสมตบหน้าดีเจหนุ่ยขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ .com ค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ